หนึ่งต่อสามครับยินดีด้วยครับกับชัยชนะของสีสมุทรในวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหจากหน้าตาหล่อได้เยือนนิดหน่อยนะฮะครับก็โดนเหมือนกันต้องบอกว่าก่อนที่จะทําการแข่งขันในไฟนี้ความกดดันมากมายมหาศาลเหลือเกินสำหรับสีสมุทรจริงป่ะก็จริงครับก็กดดันมากไม่อยากแพ้เป็นครั้งที่สามแล้วก็ไม่อยากแพ้ครับเลือดมาก่อนชกก็พยายามปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดครับยกหนึ่งนี่ได้นับเนี่ยยังพิชิตเขาไม่ได้เนี่ยหนักใจป่ะเนี่ยเขากลับเดินเข้ามาอีกนะเนี่ยก็ไม่ต้องก็พยายามไม่รีบพยายามเน้นทุกลูกพยายามออกอาวุธไปตามที่เทรนเนอร์สั่งครับไม่ต้องเร่งเนาะจนเกินไปจนตัวเองพลาดระหว่างที่เราปะทะในเกมนะฮะทางเทียสล่ามีอาวุธมีทีคือทำให้เราเจ็บบ้างไหมก็โดนหมัดเขาบ้างโดนหมัดอ่ะใช่ครับมีอาการไหมมีอาการไหมโอยังไม่มีอาการมันก็เฉียวไปเฉียวมาโอ้เฉียวโดนจังไหมโดนจังฮะโดนแบบก็ไม่ขนาดนั้นไม่จังถ้าจังข้อคงหลับเหมือนกันครับแสดงว่าที่โดนเฉียวๆนี่ก็หนักใช้ได้เหมือนกันหนักแล้วการที่ออกมาในยกที่สองไงที่เราควงศอกเลยเอาศอกไล่ตอบเลยมันเป็นแผนของเราไหมแต่พ่อบอกให้เขาบังแบบนี้เขาบังแบบไม่ได้ยื่นมือมาเขาบังแคบครับก็เลยต้องเอาศอกเข้าไปเพราะมันต่อยไม่เข้าเขาบังแน่นแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลครับว่าได้พอต่อยปุ๊บนี่เป็นไงพอเห็นเลือดปุ๊บแล้วเป็นไงบ้างก็พยายามเร่งก็ผ่อนด้วยเร่งด้วยครับจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ใช้ศอกได้ถนัดไหมได้ดีไหมก็ผมพยายามจะใช้ทุกลูกครับพยายามจะต่อยศอกไม่อยากซ้ําต่อยหมัดอย่างเดียวอยากมีศอกมีอะไรเข้ามาเสริมนะครับชัยชนะครั้งนี้เราเห็นทําภาพเหมือนเป้าหมายคือก็หวังว่าอยากจะชิงแชมป์อีกแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ก็แต่ปี2ปีผมก็รอผมไม่นานแล้วก็ผมรอมา20ปีแล้วผมไม่รู้ว่านานหรือเปล่าอีกปี2ปีผมไม่ถ้าถามใจเราจับจริงไหมโอ้แน่นอนอยู่แล้วผมถ้ามีโอกาสผมก็จะคว้าไว้ผมถามหน่อยถ้าเราเปลี่ยนจากกติกามวยไทยไปชกในแบบที่บ็อกซิ่งเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ไหมหรือเป็นไปได้ไหมก็ต้องเรียนรู้ต้องทำได้อยู่ในวันมันต้องไปได้หมดทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งมวยไทยสองไฟท์ที่เราพ่ายแพ้ให้กับลีเกียนมามันสร้างบทเรียนอะไรให้เราบ้างมันเราเจ็บปวดมากเจ็บปวดหัวใจแล้วทุกครั้งที่เห็นคลิปเราโดนต่อยบ้างไม่อยากพูดถึงคอมเมนต์นะแต่ก็ผมไม่สนใจนะแต่ก็ผมก็สู้เหมือนเดิมผมไม่ยอมแพ้พยายามบอกตัวเองอย่ายอมแพ้อย่างไฟล่าสุดที่เราแพ้กับลีเกนให้ผมถามจบมันจริงๆแล้วเกมเนี่ยมันแทบจะเป็นเราตลอดเห็นว่าเราพลาดโดนน็อกคือเราแพ้ก็โดนน็อกแต่โดนช็อตน็อกเราคิดว่ายังไงบ้างก็เสียใจมันพลาดแล้วเราทำอะไรไม่ได้ต้องมองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเรายังต่อยในรุ่นเดิมไหมครับต่อยรุ่นเดิมครับไม่ได้กลัวลีเกนเลยไม่ได้กลัวเลยนะไม่ได้กลัวเลยจะเจออีกก็ได้แต่ความเป็นจริงมันก็ยากที่จะเจอเขาในตอนนี้เพราะเราเพิ่งแพ้เขามาอะไรแบบเนี้ยเราก็ทำฟอร์มไปก่อนไฟสองไฟสามไฟครับขอพี่น้องสื่อเวพรขอให้ได้เจออีกครั้งเร็วๆนะครับครับหรือสมมติมันจะเป็นไปได้ไหมตอนนั้นที่ว่าคุณชาตรีเขามีแพลนในการที่จะจัดมวยวันพรุ่งนี้แบบโอเพนเวทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งดูรูปร่างของสื่อสมมตินี่ก็ยังหนาเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าไปสนใจในการที่ชกแบบนั้นโอเคป่ะผมรับปากกับพี่ชาติว่าโอเคแล้วตั้งแต่คนแรกแล้วผมชื่อคนแรกผมบอกว่าโอเคผมไม่ได้กลัวอะไรผมมีชื่อคนแรกแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยผมอาจจะต่อยคนเดียวได้แชมป์คนเดียวก็ได้แล้วก็ได้แชมป์ด้วยใช่ครับแต่ก็ต้องรอคนอื่นๆไปแล้วนะว่าใครอาจจะมีใครสนใจก็ได้นะแต่ว่าโอเคเราลงชื่อคนแรกเลยครับผมครับผมสมุทรอยากจะบอกอะไรกับทางแฟนๆบ้างเพราะว่าแฟนๆของทางสีสมุทรเนี่ยรอดูไฟนี้เยอะมากก็ขอบคุณตลอดไม่ว่าแพ้หรือชนะอยู่ด้วยกันให้กำลังใจผมขอบคุณมาก
ขอบคุณมากจริงๆจากหัวใจผมจริงๆที่มาดูวันนี้มันซาบซึ้งเดี๋ยวเรามีแก้อะไรอีกมั้ยเนี่ยโอ้ต้องเก่งกว่าเดิมต้องเก่งกว่าเดิมใช่เพราะลิเกนเขาก็แข็งแกร่งผมก็มองที่ลิเกนอย่างเดียวไม่ได้มองคนอื่นสภาพหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นกว่าแล้วคืออะไรมันเรียบร้อยมันยังไม่ได้ถึงเป้าหมายความฝันของผมจริงๆแต่ความฝันอีกอย่างนึงมันก็ประสบความสําเร็จได้ดูแลครอบครัวเราถึงผมไม่ได้แชมป์แต่มันได้ดูแลครอบครัวเป้าหมายอีกอย่างนึงก็คือครอบครัวสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงใครนะมั้ยขอบคุณทุกคนขอบคุณคนที่เชียร์ทุกคนให้กำลังใจผมตลอดขอบคุณมาก